คุณตอบยังไงอ่ะธุระอะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่ธุระแต่ที่ถามเนี่ยเพราะมีน้ำใจหิวหรือเปล่าได้กินอะไรหรือยังผมเห็นคุณทำงานตลอดเลยไปกินข้าวกันเถอะผมหิวคุณหิวแต่ฉันไม่ได้หิวไม่ไปแล้วก็ไม่กินด้วยจะมาร้องอะไรตอนนี้เนี่ยกระเพาะป้าไม่รักษาหน้ากันบ้างเลยไปเถอะผมเลี้ยงเองจะกินเท่าไหร่ก็ได้แถมกินเสร็จเนี่ยให้ห่อกลับบ้านด้วยงั้นฉัน3ห่อเนี่ยนะฉันจะฝากลุงกับป้าด้วยสบายคุณผมถามอะไรหน่อยไอ้โปรแกรมจับคู่อะไรบ้าบอนั่นน่ะมึงเชื่อได้จริงเหรอจริงสิคุณขนาดพี่มดแดงผู้ช่วยคุณยังเจอแฟนจากการจับคู่ของโปรแกรมนี้เลยผมว่าฟุกมากกว่าไม่เชื่อก็อย่ามาดูถูกแล้วเวลาที่คุณจัดงานอะไรแบบนี้เนี่ยต้องจ้างหมอดูมาในงานแบบนี้ตลอดเลยเหรอมันก็แล้วแต่ครั้งนะคุณแล้วแต่ครั้งว่าครั้งนี้จะจัดธีมอะไรครั้งนี้ฉันเป็นคนจัดฉันก็เลยหยิบธีมนี้มาใช้ทำทำไมอ่ะผมดูแล้วเนี่ยท่าทางคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่งมงายมากเลยนะครั้งก่อนเนี่ยคุณก็ไหว้เจ้าแก้ชงพอมาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหมอดูแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นกูรูเรื่องงมงายผมถามหน่อยคุณงมงายแบบนี้เนี่ยรู้จักหมอดูเยอะไหมโอ้โหจริงๆแล้วคุณก็ชอบดูหมอใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาหลอกถามฉันหรอกแล้วคุณนี่แปลกนะไม่เชื่อเรื่องการจับคู่แต่เชื่อเรื่องดูดวงด้วยผมไม่เชื่อทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูดวงหรือว่าเรื่องของการจับคู่โปรแกรมอะไรบ้าบอของคุณนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีใครคิดนั่นบอดผมโดยที่ผมไม่ได้สมัครใจนะผมจะอัดมันให้น่วมเลยโอ้โหคุณเป็นลูกค้าของบริษัทจัดหาคู่นะคะมันก็ต้องมีนัดบอดกันบ้างนี่คุณจะอัดฉันด้วยป่ะเนี่ยเข้าใจแต่ยังไงก็ต้องมีการถามความสมัครใจกันก่อนไม่งั้นผมไม่โอ